การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการเผยแพร่หลักแนวคิดทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงวันนี้แตงโมนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ของตำบลหนอนบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งที่นี่จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นตามแตงโมเข้าไปด้านในกันเลยค่ะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้วรายได้ของประเทศได้นำมาใช้สร้างความเจริญด้านต่างๆเป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของการเกษตรเป็นสำคัญและงานทุกๆฝ่ายจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญอาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมธรผู้รับใช้ใต้เบื้องพยุคลบาทโดยรับราชการใกล้ชิดกับพระองค์ท่านในหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.สำนักนายกรัฐมนตรีกว่า16ปีได้สัมผัสกับชีวิตของเกษตรกรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งได้พบกับปัญหาต่างๆของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกินความยากจนความรู้ในเรื่องการเกษตรตลอดจนปัญหาสุขภาพการศึกษาและอื่นๆประกอบกับที่ได้ถวายการรับใช้พระองค์ท่านได้เห็นพระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกายกำลังทุนทรัพย์อีกทั้งเวลาโดยส่วนใหญ่กับการพัฒนาค้นคว้าและทดลองในสิ่งต่างๆภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งลงมือปฏิบัติการด้วยพระองค์เองด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมธรจึงได้รวบรวมกลุ่มคนในหลายๆอาชีพที่มีแนวคิดแนวอุดมการณ์ในการที่จะฟื้นฟูประเทศโดยการนำเอาแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้ใช้กับการทำการเกษตรและการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งการรณรงค์ให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมีหยุดการพึ่งพาชาติตะวันตกและหันกลับมาพึ่งพาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านที่เคยสืบทอดกันมาเพื่อเน้นการทำการเกษตรที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทยคุณผู้ชมคะและตอนนี้แตงโมก็อยู่กับผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอาจารย์ศิริลักษณ์สัญญกรรมธรที่ปรึกษาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอยากจะถามถึงการก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะอาจารย์ประวัติความเป็นมาผู้ที่ก่อตั้งคืออาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมธรนะคะคือท่านต้องการที่จะทำตามพระราชดำรัสของในหลวงนะคะที่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้เห็นเป็นรูปแบบก็เลยมาขอที่ของอาจารย์เนี่ยค่ะอยากจะจัดตั้งให้ทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าโครงการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำได้เป็นตัวอย่างที่จับต้องได้จริงๆก็เลยทดลองทำที่นี่เป็นแห่งแรกค่ะแล้วมีการจัดตั้งเป็นระยะเวลามานานแค่ไหนแล้วคะเราทำตั้งแต่ปี39ค่ะแต่เริ่มอบรมก็ปี40แล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็เป็น3ปีที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่ค่ะปี2539ค่ะอ๋อค่ะตอนนี้ก็2558แล้วก็10กว่าปีแล้วค่ะแล้วในส่วนของโรงเรียนนี่เห
เห็นว่าเพิ่งสร้างขึ้นมาได้3ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นโรงเรียนปูทะเลเนี่ยเราเพิ่งทำเมื่อ3ปีตอนที่อาจารย์เข้าไปอยู่ในกสพช.ถึงนะคะอาจารย์ก็เริ่มว่าจะทำโรงเรียนจากดูจากเรื่องพระมหาชนกอาจารย์ก็อยากให้มีโรงเรียนนี้ตามโครงการในหลวงว่าในหลวงอยากให้มีโรงเรียนปูทะเลแล้วเราก็เป็นโรงเรียนที่เป็นหลักสูตรที่แบบว่าพึ่งพาตนเองได้ต้องการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ว่าเราจะทำยังไงบ้างเราถึงจะอยู่ได้โดยที่เราต้องพึ่งตนเองไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากค่ะแล้วศูนย์กสิกรรมธรรมชาติแห่งนี้การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีความสำคัญยังไงคะวัตถุประสงค์ครั้งแรกเลยเนี่ยเราต้องการให้เกษตรกรเนี่ยพึ่งตนเองได้ครั้งแรกเลยเราเป็นเรื่องของการทำปุ๋ยอาจารย์เอาวิธีทำปุ๋ยมาก่อนเลยคือเราไม่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรจุดปุ๋ยเคมีให้มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้ก็มีตัวอย่างทำเสร็จแล้วก็ให้แจกให้เอาไปใช้แล้วก็มาอบรมให้ทำแล้วก็พยายามปลูกฝังว่าเราทำยังไงถึงว่าเราจะอยู่กันได้โดยไม่ต้องใช้เคมีเราโดนหลอกมานานแล้วเรื่องเคมีนี่แหละจะได้หยุดเรื่องเคมีกันสักทีแล้วก็มันดีทั้งผู้บริโภคแล้วก็คนทำด้วยค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เกษตรกรก็ยังมีใช้สารเคมีอยู่บ้างใช่ค่ะแล้วมีผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมากน้อยแค่ไหนคะในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราอบรมเกือบ500รุ่นแล้วค่ะรุ่นหนึ่งก็ประมาณ100กว่าคนน่ะมานานแล้วล่ะก็เกษตรกรเข้ามากันทั่วประเทศแล้วล่ะจริงๆอาจารย์ก็ภูมิใจที่นิดเดียวเนี่ยสามารถต้อนรับคนได้ทั่วประเทศเลยเข้ามาเหนือใต้อีสานเข้ามากันหมดเริ่มแล้วเกษตรกรก็เริ่มรู้แล้วว่าเราหยุดสารเคมียังไงแล้วเราจะทำยังไงปุ๋ยเราจะทำยังไงถึงจะใช้ปุ๋ยแล้วก็ฟื้นฟูดินที่เราเคยใช้เคมีจนเสียไปจนไม่มีไส้เดือนไม่มีอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้เราเริ่มแล้วเขาก็เริ่มดูแล้วว่าดินของเราจะทำยังไงถึงจะดีก็เริ่มดีขึ้นแล้วอาจารย์คิดว่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญความจำเป็นอย่างไรเกี่ยวกับคนในยุคปัจจุบันนี้บ้างคะอาจารย์คิดว่ามันเป็นทฤษฎีที่เราต้องยึดมากเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทฤษฎีข้างนอกทั่วโลกเนี่ยกำลังแย่แล้วถ้าเราอยู่กับทฤษฎีนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยจะอยู่ได้แล้วก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขใจมากเลยเพราะว่าจะอยู่กันอย่างพึ่งพาตนเองแล้วก็จะอยู่กันอย่างครอบครัวช่วยเหลือกันไม่ใช่จะอยู่แบบแข่งแย่งชิงดีกันแบบปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจารย์คะแล้วแตงโมเห็นว่าแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่มีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเริ่มจากการทำเกษตรแล้วนำไปสู่การพัฒนาชุมชนโรงเรียนแล้วก็วัดได้อย่างไรคะอาจารย์ตอนแรกเราก็ทำเกษตรก็เริ่มให้เด็กได้รู้ว่าเราจะทำวิธียังไงแล้วก็เป็นโรงเรียนคือเราต้องการให้เป็นชุมชนค่ะเป็นชุมชนที่แบบว่าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยชุมชนที่พึ่งพากันเองมีบ้านก็เป็นชุมชนที่พึ่งพาอาศัยกันมีอะไรก็แบ่งปันกันแล้วก็มีวัดเราก็ไปวัดนี่ก็จะอบรมพวกศีลธรรมวัฒนธรรมของเด็กจะได้รู้จักเข้าวัดเข้าวามีธรรมะไม่ใจแบบสมัยนี้เพราะว่าใจมันคนละอย่างกันเลยอ่ะก็มีธรรมะมีศีลธรรมคนเราถ้ามีศีลธรรมหรือมีธรรมะแล้วก็อะไรมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะในความรู้สึกอ่ะพวกโจรผู้ร้ายหรือว่าการฆ่าฟันอะไรก็จะน้อยลงไปอ่ะพวกอาชญากรรมก็จะน้อยลงไปแล้วก็จะมีโรงเรียนเราก็จะเรียนแบบว่าเรียนให้เด็กพึ่งพาตนเองไม่ได้เรียนไปกับว่าต้องแข่งแย่งต้องไปคือเรียนบางคนจบด็อกเตอร์ยังทำอะไรไม่ได้กลับมาให้ปล่อยให้หุงข้าวทำอะไรกินนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่เด็กพวกนี้จะทำได้หมดตั้งแต่บ้านแล้วก็ถึงกับมีศีลธรรมด้วยคือเด็กจะมีวินัยมีระเบียบมีศีลธรรมมีจรรยาคือเด็กจะเป็นคนดีอ่ะคือจริงๆแล้วเราต้องการคนดีมากกว่าคนเก่งอ่ะค่ะถ้าเก่งแล้วเนี่ยเห็นแก่ตัวเนี่ยเราก็ว่าไม่ไหวนะเราก็เลยต้องสร้างโรงเรียนแบบนี้ขึ้นมาด้วยเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในระดับครอบครัวและยังเป็นระดับชุมชนอีกด้วยแล้วก็ใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นระดับสังคมขึ้นไปค่ะสำหรับผู้ที่มาฝึกอบรมเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะได้รับประโยชน์อะไรกลับไปบ้างคะผู้ที่มาฝึกอบรมเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่า
สังคมเราดียังไงบ้างกับสังคมข้างนอกบางคนเขาก็คิดว่าที่นี่มันเหมือนกับสมัยก่อนเป็นแกะดำเป็นแบบทำอะไรก็แบบว่าแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเราเหมือนกับแสงเทียนนิดๆคือทำแล้วทำให้เขาเห็นแล้วเราอยากให้เขาไปเป็นตัวอย่างที่จริงทำได้การทำความดีเนี่ยไม่ยากหรอกแต่เราต้องค่อยๆทำแล้วเขาก็เข้ามาเขาก็เห็นบอกเอ๊ะทำไมมีอย่างนี้ด้วยนะที่นี่ส่วนมากเราจะให้ก่อนให้โดยไม่หวังเพราะอาจารย์บอกว่าการยิ่งให้ไปยิ่งได้มาคือเราให้เขาแล้วก็เขาก็คิดว่าทำไมเราถึงให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรในที่สุดเขาก็จะคิดได้เขาก็จะไปต่อไปเรื่อยๆค่ะคือเข้ามาแล้วเขาก็ที่จริงเข้ามาที่มับเอื้องเนี่ยเราเข้ามาใครเข้ามาเราก็จะให้อย่างไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรนะแต่เราให้เขาไปเขากลับไปเขาก็ว่าเขาได้ไปโดยที่ไม่ได้ที่นี่ไม่ได้หวังอะไรเลยนะเพียงแต่อยากให้เขาเอาไปทำให้ประเทศชาติให้เขาเป็นคนดีแค่นั้นแหละอย่างเด็กๆเนี่ยที่เราสอนเขาเนี่ยเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีหมดทุกอย่างแล้วมันไม่ใช่อะไรเลยแต่ว่าเราต้องการทำให้คนมีคนดีในสังคมแค่นั้นเองอาจารย์ยะบอกว่าถ้าเรามีคนดีสัก 2-3 คนในหมู่คนเยอะๆเนี่ยที่เป็นผู้นำเนี่ยมันก็จะช่วยได้ช่วยชาติได้ก็เลยเราก็เลยสร้างโรงเรียนเนี่ยช่วยกันโดยที่มีพระอาจารย์พระอาจารย์สังคมมาช่วยมีครูที่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องเป็นครูที่เสียสละจริงๆด้วยเพราะว่าที่นี่เงินเดือนน้อยแล้วก็เราอยู่กันส่วนมากจะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวอยู่กันแบบว่าช่วยพึ่งพากันแล้วก็อย่าพูดถึงเป็นเงินเดือนจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวซะมากกว่าเพราะว่ากินฟรีอยู่ฟรีแล้วอยู่ด้วยกันช่วยสร้างสังคมดีๆให้กับประเทศชาติแค่นั้นนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหากับในเรื่องของหนี้สินแนวทางพระราชดำริเกษตรพอเพียงจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงคะอาจารย์คือเราจะให้เขาลดรายจ่ายอะค่ะลดรายจ่ายจากการลงทุนเช่นการทำปุ๋ยการทำปุ๋ยเนี่ยเราจะสอนวิธีตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะทำยังไงถึงเราจะให้ฟื้นฟูดินได้เราจะเลิกใช้เคมีแล้วเพราะว่าเคมีเนี่ยมันจะทำลายจุลินทรีย์ในดินแล้วก็ทำลายพวกไส้เดือนอะไรหมดแล้วเขาก็ลองทำดูปีแรกๆเขาจะทำไม่ได้เลยเพราะเขาใช้เคมีมาเยอะมากจะไม่ได้ผลเลยพอปีที่สองมันต้องอดทนอ่ะปีที่สองที่สามเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วจากที่นี่นะอาจารย์สังเกตที่นี่แต่ก่อนนี้ดินแย่มากมันเป็นแบบเพราะเราปลูกมันปลูกอ้อยแล้วก็ใส่แต่เคมีตั้งแต่ที่อาจารย์มาแล้วเลิกปลูกแล้วก็เนี่ยหนูจะเห็นฟางเนี่ยเราจะเอามาห่มดินส่วนมากฟางเยอะเดี๋ยวเขามาห่มทุกปีจนกระทั่งที่เนี่ยสามารถมีเห็ดที่มันขึ้นได้เองตามธรรมชาตินะคะได้เยอะแยะไปหมดเราก็รู้ว่าธรรมชาติเริ่มกลับมาแล้วมันเคมีมันเริ่มน้อยไปแล้วลดลงแสดงว่าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องแห่งนี้สอนให้คนได้รู้จักพึ่งพาตนเองโดยวิธีธรรมชาติใช่ค่ะค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆถึงเกษตรกรในยุคปัจจุบันค่ะคือเกษตรกรตอนนี้นะเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะทำอะไรจะปลูกอะไรดูตลาดด้วยค่ะแล้วก็อย่าคือพยายามอย่าปลูกพืชอย่างเดียวคือที่นี่ถ้ามาอบรมที่นี่เราจะมีป่า3อย่างประโยชน์4อย่างถ้ามาเรียนนะเราจะปลูกพืชหนึ่งวันพืชที่กินอายุสั้นอายุกลางอายุยาวจนกระทั่งอายุเยอะแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวได้เป็นช่วงๆไปไม่ใช่ว่าปีนึงเก็บครั้งเดียวเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆว่าอาทิตย์นึงเราจะปลูกไอ้นู่นปลูกนี่คือมันเป็นผสมผสานแล้วเรามีที่น้อยๆเราก็สามารถอยู่ได้เพราะเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆรายได้เราจะไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเดี๋ยวนี้เด็กๆรุ่นหนูเนี่ยแหละก็ออกมาทำเกษตรกันเยอะอาจารย์ก็ภูมิใจเพราะมันเริ่มแล้วก็จะเริ่มพึ่งพาตัวเองมีที่5ไร่6ไร่1ไร่แก้จนอะไรเรามีหลักสูตรเรียน3ไร่4ไร่อย่างเงี้ยเราจะทำพื้นที่ยังไงถึงเราจะอยู่ได้ก็มาเรียนได้อ่ะค่ะเขาจะเริ่มแล้วแล้วเราก็จะอยู่ได้โดยที่แบบไม่ต้องปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างที่คนเขามาให้เราปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวของเราไปแล้วก็ให้เราทำแบบนี้